สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ณชู Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเคยพูดมาตั้งนานแล้วว่าองค์ปู่ปริจิตอยู่ตรงนั้นมีประโยชน์กับชาวบ้านไม่มีใครเขาห้ามแต่ขอให้คุณศรัทธาจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ศรัทธาดูถูกเกียจหยามว่างูดินงูเขียวสมมติคุณพูดแบบนี้น่ะที่ภูมโนรมหรือแลนด์มาร์คนครพนมคนที่เขาศรัทธาหรือเขาสร้างเขาอยากให้คุณเข้าไปไหมเพราะคุณน่ะเข้าไปคุณก็ไม่ศรัทธาเขาสมมติเขามีอยู่ 1,000 คนที่ศรัทธาแต่คุณเป็นประมาณ20คนที่ไม่ศรัทธาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องเป็นราวอีกมันเป็นการไปลบหลู่เขาลบหลู่สิ่งที่ตั้งอยู่คุณไปย่ำยีหัวจิตหัวใจเขาคนที่เขาศรัทธาเขาสร้างวันนี้น่ะเมื่อเขาย้ายแล้วมีที่ใหม่ที่จะไปแล้วมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการความสงบผมเองก็อยากเห็นความสงบเหมือนกันที่ผมไม่เข้าน่ะเพราะเดี๋ยวจะวุ่นวายก่อนที่ผมจะเข้าไปโยนหินถามทางวุ่นวายเลยออกมาต้านออกมาว่าเดี๋ยวหาว่าผมไม่เป็นกลางเลยอยู่นิ่งๆก่อนไม่อยากเข้าไปช่วงที่มีปัญหาตอนนี้น่ะให้องค์ปู่ท่านย้ายออกไปให้เรียบร้อยก่อนผมถึงจะเข้าไปในพื้นที่แล้วเมื่อนั้นน่ะเราต้องไปนั่งคุยกันในเมื่อสิ่งที่คุณไม่ต้องการเขาไม่อยู่แล้วคุณควรที่จะกลับมายืนอยู่ในจุดที่จุดของพวกคุณได้แล้วคือความสงบเขาจะไปอยู่ที่ไหนไปอย่างไรไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกจะตั้งจะไปอย่างไรไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาหรือเมื่อคุณไม่ต้องการความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชาญกกกอกตาชาญได้พูดไว้ดังนี้ครับตาขอถามหน่อยครอบครัวใครลุงพลเป็นใครครับลูกเขยตานะครับคุณบอกว่ารักลุงพลรักป้าแตนป้าแตนเป็นใครครับตาขอถามหน่อยทุกวันนี้น่ะก็ออกมาด่ามาว่าบางครั้งตาก็ไม่พอใจตาก็อดทนขอเบอร์ตามาได้เลยโทรมาด่าโทรมาคุยได้เลยไม่พอใจอะไรหรือขี่รถมาเลยไม่ไกลตารู้ว่าใครอยู่บ้านไหนอำเภอไหนถ้าใครมีจิตใจที่ดีน่าจะปรองดองให้กับครอบครัวเขารักกันให้ลูกเขารักกันบางครั้งน่ะก็ใจเย็นแต่ฟังแล้วใจมันร้อนตาไม่อยากจะเอ่ยชื่อใครด่าตาทั้งผู้หญิงผู้ชายบอกว่าเอาลุงพลรักป้าแตนขึ้นหน้าปกผมรักลุงพลป้าแตนนะผมเป็นคนช่วยลุงพลป้าแตนมาตลอดแล้วใครที่รักลุงพลป้าแตนที่แท้จริงใครกล้าเป็นพยานให้ลุงพลตาขอถามหน่อยน้องหายเวลาไหนใครกล้ามาเป็นพยานให้ไหมไม่ใช่พ่อชาญหรือแล้วจะให้ตารักลุงพลถึงขนาดไหนล่ะจะให้กอดให้หอมทุกคืนเลยหรือบางครั้งน่ะตาก็โกรธเป็นนะเราก็มีความอดทนอดกลั้นมานานเป็นประเด็นก็เป็นเลยคือเราน่ะก็ไม่อยากจะเป็นประเด็นอยู่แล้วแต่ประเด็นมาหาตาใครปกป้องตาโดนถล่มแล้วคุณจะเอายังไงกับตาถ้าคุณไปหวังเยี่ยมมากกอกก็ต้องเจอกับตาชาญแล้วเราจะมองหน้ากันได้ไหมคุณด่าครอบครัวตาก็เหมือนคุณด่าครอบครัวป้าแตนคุณลองคิดดูด่าลูกลามไปถึงพ่อแม่แต่ละวันหาแต่คอนเทนต์ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับมาหน้าขาวเพจต่างๆได้นำเอาคำพูดของพระที่ให้สัมภาษณ์เหมือนว่าจะปั่นให้เกิดความเสียหายเกิดการเข้าใจผิดกับ FCให้เกิดปัญหาขัดแย้งในฝั่งของเราแล้วความรู้สึกของเจ้าปู่เหมือนว่าจะกลัวว่าหลายๆท่านจ
จะไม่เข้าใจไปหลงเชื่อคำพูดคำจาของฝั่งนั้นจะเกิดการเข้าใจผิดเกิดการต่อว่าเจ้าปู่จึงมาอธิบายคนหนึ่งบอกว่าพระก็ไม่ควรออกมาให้ลุงพลหนักใจอีกเจ้าปู่จะพูดให้เป็นกลางให้พวกท่านได้รู้ถึงเหตุผลที่ทำให้ต้องพูดแบบนั้นแต่ถามว่าท่านควรออกมาไหมหรือไม่ควรออกมาท่านไม่ออกมาไม่ได้เพราะท่านอะถูกพ่วงถูกโยงให้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วท่านจะหนีปัญหาหรือหลบปัญหาไม่ได้เพราะยังไงสื่อหรือฝั่งนั้นมันต้องมาหาท่านคุยกับท่านต้องให้ท่านอธิบายอยู่แล้วแต่การอธิบายของท่านฟังดูแล้วบ้าหรือเปล่าทำไมพระพูดแบบนั้นควรอยู่นิ่งๆไปก่อนไม่ต้องพูดเยอะฟังเจ้าปู่ก่อนออกความคิดเห็นทีหลังก็ยังไม่สายถ้าท่านจะหลบอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ปล่อยแต่การออกมาของท่านทำยังไงให้มันมีผลดีที่สุดมีผลร้ายน้อยที่สุดเช่นพระพูดแบบนั้นที่ให้ข่าวที่ท่านออกมาสื่อช่องหนึ่งท่านทิ้งลุงพลไปแล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่นะครับตอนที่ออกข่าวว่าจะถอยออกจากลุงนั่นคือการเล่นละครระหว่างยูทูบเบอร์พระอาจารย์แล้วก็ลุงเพื่ออะไรตอนนั้นพระอาจารย์ปรึกษามาว่าท่านเนี่ยมีแผนที่จะล้วงความลับของฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะกิ้งกืออยากจะรู้ว่าที่อ้างว่ามีหลักฐานจริงๆแล้วมีจริงหรือเปล่าดังนั้นจึงเกิดการวางแผนเล่นละครทำเป็นว่าแตกแยกกับลุงทิ้งลุงเพื่อให้ฝั่งนั้นติดต่อกลับมาความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube นุ้ยพากินเที่ยวได้พูดไว้ดังนี้ครับทำไมทนายของลุงพลเงียบทำไมไม่ออกสื่อทำไมทำงานเงียบเป็นจุดยืนของทนายค่ะเป็นหน้าที่ของพี่เบิ้มมั่นใจว่าถ้าลุงพลจะชนะต้องชนะด้วยความบริสุทธิ์จริงๆจะต้องไม่มีนอกมีในถ้ามีนอกมีในปุ๊บเขาจะดูถูกเราได้ในความหวังดีของหลายๆท่านมันอาจจะเป็นผลร้ายกับลุงพลเพราะฉะนั้นขอให้ลุงพลกับทีมทนายสู้แบบมีศักดิ์ศรีสู้แบบมีบริสุทธิ์ใจแล้วนุ้ยจะภูมิใจมากกับสิ่งที่ลุงพลชนะเลิศถ้ามีการสู้แบบมีนอกมีในแบบฝ่ายผู้สูญเสียธรรมเอกสารทุกอย่างเผาหมดนุ้ยไม่ชอบเลยถ้าสู้กันก็เตะแบบนวมน้ำเงินแดงเลยเข่าห้ามเตะแบบใต้เข็มขัดอยากให้ลุงพลป้าแตนสู้คดีในครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์และเราจะภาคภูมิใจที่สุดแล้วนุ้ยมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทนายสุรชัยท่านมีอยู่นะที่จะแก้ต่างหักล้างให้ลุงพลได้ทำได้แน่นอนว่าลุงพลกับป้าแตนคือผู้บริสุทธิ์ไม่มีใครช่วยลุงพลป้าแตนได้นอกจากตัวของลุงกับป้าเองทนายช่วยได้เพราะสามารถคุยกันได้สามารถบอกกล่าวหักล้างต่างๆได้คนที่จะช่วยลุงได้มีอยู่2คนคือ1ตัวลุงพลเอง2คือทนายลุงพลถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์น่ะก็ขอให้ชนะแบบผู้บริสุทธิ์อย่างขาวสะอาดนี่คือสิ่งที่นุ้ยหวังและอยากได้ถึงเราตายไปไม่รู้กี่ชาติเราก็ยังภูมิใจว่าลุงของเราน่ะชนะเลิศเพราะความบริสุทธิ์ไม่ได้ชนะเลิศเพราะรับข้าวสาร11กระสอบมามีแต่หน้าตัวเมียทำอยากให้ชนะแบบขาวสะอาดคือลุงไม่ได้ทำสู้กันแบบสุดๆไปเลยทนายของลุงก็หักล้างให้ได้นุ้ยเอาใจช่วยทีมทนายความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วพระอาจารย์พลได้พูดไว้ดังนี้ครับพระอาจารย์ออกมาบอกหลายๆคนที่อยากให้พระอาจารย์ไปดูแลตรงนี้เลยที่ใบให้ฟังว่าเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขามีวิศวกรควบคุมงานแล้วถ้าเราเข้าไปก้าวก่ายเขาแต่เราน่ะจะเห็นใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันให้ผ่านงานนี้ไปได้ด้วยดีช่างตั้มคงทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในองค์ปู่ปริจิตส่วนพระอาจารย์คงไม่ได้ลงไปที่กกอกตอนแรกพระอาจารย์ก็ว่าจ
จะไปให้กำลังใจช่างตั้มแต่ติดภารกิจในเรื่องของการสวดมนต์ตรงกับวันพระพอดีส่วนในเรื่องของอาถรรพ์จากหลายๆคนที่คิดว่าการสร้างของใหญ่ในตอนเริ่มต้นเราได้ทำพิธีแต่พอเวลาจะใกล้โยกย้ายไม่เห็นมีการทำพิธีพระอาจารย์ได้เคยอธิบายแล้วว่าไม่มีแล้วสามารถที่จะตัดได้โยกย้ายได้เพราะว่าพระอาจารย์ได้ทำพิธีล้างอาถรรพ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องลงพื้นที่ก็ได้ถ้าเราทำพิธีแล้วแก้ตรงนี้แล้วเราจะดูจากผลเวลาพอรำแล้วเราเสียน้ำตาแล้วเราร่ำรากันแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ปู่ปริจิตท่านรับรู้แล้วท่านจะต้องได้ออกจากที่นี่เพราะฉะนั้นคำว่าอาถรรพ์จึงถูกล้างไปด้วยน้ำตาเรียบร้อยองค์ปู่ปริจิตได้รับรู้แล้วเพราะเราสื่อผ่านดวงธรรมให้ช่างได้สบายใจว่าไม่มีอะไรขอแค่เวลาที่จะทำงานให้จุดธูปบอกมีขันห้าเพื่อบอกกล่าวแค่นั้นเองโดยไม่ต้องทำพิธีอะไรอีกแล้วจะทำพิธีอีกทีหนึ่งตอนที่ย้ายปู่ปริจิตไปหวังเยี่ยมเรียบร้อยแล้วอันนั้นถึงทำพิธีอัญเชิญเพื่อเสริมสิริมงคลขึ้นมาใหม่